ครูช้อยบีโธเฟนเมืองไทยอัจฉริยะศิลปินตาบอดครูดนตรีฝีมือขั้นเทพขอขอบคุณศิลปะวัฒนธรรมเผยแผ่เมื่อวันศุกร์ที่21มกราคมพุทธศักราช2565ท่านผู้ฟังครับฮิลวิทฟานบีโธเฟนนักดนตรีชาวเยอรมนีเข้าสู่เส้นทางสายดนตรีตั้งแต่ยังเด็กนะครับโดยมีพ่อเป็นตัวตั้งตัวตีสามารถแสดงเปียโนได้ตั้งแต่อายุ7ขวบนะครับเขาได้ไปเรียนดนตรีที่กรุงเวียนนากับครูที่มีชื่อเสียงแต่เกิดขัดแย้งกันด้วยความคิดที่แตกต่างจึงได้ออกตะเวนแสดงดนตรีไปตามวิถีทางของตัวเองนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักแต่โชคร้ายที่จู่ๆหัวเขาก็ไม่ได้ยินในสมัยนั้นคนพิการไม่ถูกยอมรับเท่าที่ควรนะครับแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ยืนหยัดที่จะเป็นนักดนตรีต่อไปผู้คนยอมรับในพรสวรรค์ของเขาไม่ปิดทางของเขาด้วยข้อจำกัดทางร่างกายนะครับแม้บีโธเฟนจะละโลกนี้ไปนานแล้วแต่ผลงานของเขาก็ยังคงเป็นอมตะนะครับอาทิพัชชอรันซิมโฟนี่ 1.6ใช้เพื่อคอนเสิร์ตแอนด์เปียโนโซนาต้าเป็นต้นนะครับคนดนตรีที่มีข้อจำกัดทางร่างกายเป็นอุปสรรคในทองในทำนองเดียวกันนี้ในเมืองไทยของเราก็มีให้เห็นอยู่นะครับก็คืออัจฉริยะศิลปินตาบอดนามว่าครูช้อยนั่นเองนะครับเรามาดูประวัติของครูช้อยกันนะครับครูช้อยชื่อของท่านคือช้อยสุนทรวาทินนะครับท่านเป็นปรมาจารย์แห่งวงการดนตรีไทยปราดเปรื่องทั้งเรื่องมโหรีและปี่พาทย์นะครับท่านเกิดในบ้านดนตรีมีพ่อเป็นครูดนตรีชื่อครูทั้งซึ่งเป็นครูดนตรีผู้ใหญ่รุ่นใกล้เคียงกับพระบดิตไพเราะนะครับหรือครูแขกนะครับจึงผูกพันกับดนตรีมาตั้งแต่เล็กนะครับครูช้อยท่านมีใจรักดนตรีแต่ครูทั้งผู้เป็นพ่อไม่ได้สอนวิชาให้ด้วยเห็นว่าท่านตาบอดเพราะตอนที่ครูช้อยเกิดมาได้ไม่นานท่านได้ป่วยเป็นไข้ทรพิษทำให้ตาของท่านบอดสนิททั้งสองข้างนะครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเรียนเวลาที่ครูทั้งสอนดนตรีบรรดาลูกศิษย์คนอื่นอยู่บนเรือนส่วนครูช้อยก็จะนั่งฟังอยู่ใต้ถุนเรือนครูช้อยเพียรที่จะเรียนมากถึงเอาขั้นเอากะลามะพร้าวมาคว่ำวางเรียงกันเป็นลูกคองนะครับเวลาครูทั้งสอนอะไรอะไรครูช้อยก็จะนั่งฟังด้วยทำแบบนี้อยู่เป็นประจำนะครับเมื่อครูทั้งไม่อยู่บ้านครูช้อยก็จะขึ้นไปซ้อมกับเครื่องดนตรีจริงบนเรือนได้ฝึกได้ซ้อมทุกชิ้นจนคล่องมือตรากตำพร่ำเรียนพร่ำซ้อมมานานแต่ครูทั้งก็ไม่ยอมเปิดใจเปิดโอกาสให้สักทีแต่โชคชะตาเข้าข้างวันหนึ่งคุณละนาดป่วยหาใครมาแทนไม่ได้ครับหนนี้ครูช้อยสบโอกาสได้แสดงฝีมือให้พ่อเห็นปรากฏว่าทำได้ดีจนครูทั้งยอมรับยอมเปิดใจให้ลูกหลังจากที่ปิดกั้นมานานด้วยเห็นว่าตาบอดรับจากก็นั้นมาครูช้อยเหมือนได้รับการปลดปล่อยได้ทำในสิ่งที่รักดูอิสระไม่ถูกกีดกันใดๆอีกนะครับครูทั้งก็เต็มใจจะสอนวิชาให้สอนให้ครูช้อยหมดทุกสิ่งสิ้นจากท่านนั้นจากนั้นท่านก็ยังได้ไปเป็นศิษย์ของครูเขียกอีกก็คือท่านพระประดิษฐ์ไพเราะอีกด้วยนะครับทำให้ท่านมีความรู้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนะครับครูช้อยท่านสอนดนตรีทั้งตามบ้านตามวัดนะครับไม่เว้นแม้แต่ในวังถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่ประสาทสัมผัสของท่านไม่เคยพลาดเวลาคุมลูกศิษย์ซ้อมเพลงศิษย์คนไหนเล่นผิดจังหวะผิดทำนองหรือบกพร่องตรงไหนท่านก็จะดีดเม็ดมะขามใส่ทิศทางของท่านแม่นยำมากนะครับการดีดเม็ดมะขามก็เพื่อเป็นการเตือนสติให้รู้ตัวว่าผิดแล้วจึงบอกกล่าวให้ได้รู้ถึงข้อผิดพลาดนั้นนะครับการเป็นคนเก่งของท่านได้สร้างประโยชน์ให้แก่วงดนตรีขีตะศิลปินไทยนะครับคือการเป็นครูดีมีศิษย์ดีช่วยสืบสานการดนตรีบรรดาลูกศิษย์ของท่านมีความสามารถได้แยกแตกสาแหลกออกไปตั้งสำนักมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างนะครับมีสำนักพยาประสานดุริยศักดิ์สำนักพยาสนอดุริยางสำนักครูเพชรจันนาถเป็นต้นนะครับนอกจากจะฝึกคนให้เก่งได้แล้วความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของครูช้อยก็คือสามารถ
ฝึกนกได้นะครับท่านเลี้ยงนกฮูกไว้ตัวหนึ่งเวลาท่านไปสอนลูกศิษย์ตามบ้านจะพามันไปด้วยพอขากลับก็ปล่อยให้มันบินกลับเองมันจำทางไปบ้านทุกหลังได้นะครับท่านฝึกจนมันพูดคำว่าพ่อเรียกได้นะครับเวลามีคนมาติดต่อให้ไปแสดงปีราดก็จะสั่งมันว่าไอ้ฮูกไปเรียกพี่ๆมามันก็จะบินไปกอดที่บ้านลูกศิษย์แล้วร้องว่าพ่อเรียกจนครบทุกหลังนะครับพอรุ่งเช้าบรรดาลูกศิษย์ก็มาพร้อมเพรียงกันที่บ้านครูช้อยนะครับเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าคนตาบอดสามารถฝึกนกได้ขณะที่คนตาดีบางคนก็ยังไม่สามารถทำได้นะครับความสามารถอีกอย่างที่แม้แต่คนตาดีๆยังต้องยกให้ก็คือใส่สายซอ3สายท่านทำด้วยความชำนาญมากนะครับครูช้อยกับเบโธเฟนทั้งคล้ายกันตรงที่มีข้อจำกัดทางร่างกายต่างกันตรงที่ครูช้อยตาบอดแต่เบโธเฟนนั้นหูหนวกภายหลังนะครับครูช้อยต้องต่อสู้การถูกสุประมาทจากบิดาฟาฟันจนท่านต้องรับขณะที่เบโธเฟนต้องต่อสู้กับความพิการของตนเองที่มาสูญเสียการได้ยินในภายหลังถือเป็นเรื่องที่ยากแก่การทำใจแต่เขาก็ก้าวข้ามผ่านความรู้สึกนั้นมาได้นะครับถ้าจะบอกว่าเบโธเฟนเป็นผู้ไม่ยอมแพ้ต่อความพิการครูช้อยของเราก็เป็นผู้ไม่ยอมแพ้แก่การถูกสุประมาทในความพิการเช่นกันนะครับหากถือเอาคุณสมบัติที่มีหัวใจแกร่งข้อนี้จะกล่าวว่าครูช้อยนั้นเป็นเบโธเฟนของเมืองไทยก็ย่อมได้